ภูเขาล้อมหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวัดขวนจงเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลาอยู่ที่หมู่บ้านขวนจงเป็นวัดธรรมยุตตนิกายที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านทั่วไปเพราะว่าที่วัดนี้มีอดีตท่านเจ้าวาดซึ่งเป็นที่นับถือของประชาชนทั้งในแถบจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงคือท่านพระมหาจิตจิตตวโรท่านได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อ2ปีที่แล้ววัดนี้เป็นวัดที่มีความเรียบง่ายในเรื่องของการทำกิจวัตรของสงฆ์เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของปัญญาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ของคณะแพทย์และก็ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการมาทำบุญเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับหลวงพ่อมหาจิตจิตตวโรทุกครั้งที่ผมมีโอกาสในวันหยุดราชการผมก็จะหาเวลามาทำบุญที่วัดภูเขาล้อมแห่งนี้กับคุณพ่อผมมีความคิดว่าการมาทำบุญแล้วได้บุญมีความสุขกลับบ้านนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำบุญวัดนี้ไม่มีอะไรมากครับมาทำบุญแล้วคุณจะได้กลับบ้านด้วยความสุขที่คุณจะได้ครับไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนะครับในวันนี้มาแล้วก็มาทำบุญสวดมนต์กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนที่ได้ล่วงลับไปแล้วหลังจากนั้นก็เสร็จพิธีไม่มีการทำพิธีกรรมอย่างอื่นอีกแล้วท่านนี่ฉันอาหารมื้อเดียวฉันในบาตรด้วยทำเห็นว่าที่นี่มีความสมถะของพระภิกษุสงฆ์อย่างแท้จริงถ้าเพื่อนๆว่างมาเลยครับมาร่วมกันทำบุญที่วัดภูเขาล้อมหรือวัดขวนจงมาง่ายมากครับมาเข้าเส้นทางพุทธกันแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามายังวัดแล้วก็จะเจอวัดภูเขาล้อมซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งของอำเภอนาม่อมครับเห็นนะครับมาร่วมกันทำบุญ